ครับสวัสดีครับทุกท่านครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ1ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งกูรูนะครับครับในบทเรียนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงโปรแกรมแต่งภาพโปรแกรมหนึ่งนะครับซึ่งใช้งานง่ายกว่า Photoshop แล้วก็ง่ายกว่า PLR อีกนะครับ มันจะเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปนะครับที่ชื่อว่า Photer นะฮะแต่ว่ามันทำในออนไลน์นะครับก็ทำให้งานง่ายดีนะฮะข้อดีของมันก็คือทำให้งานเสร็จเร็วง่ายนะครับข้อเสียของมันก็คือมันเซฟไว้ทำทีหลังไม่ได้ก็ต้องทำให้เสร็จเลยแต่ไม่ยากครับใช้งานง่ายมากวิธีการใช้งานครับให้เราเปิดเข้าไปที่ Google ก็ได้นะฮะหรือว่าพิมพ์เข้าไปที่เว็บตรงๆเลยก็ได้นะครับ www.photer.com นะฮะผมพิมพ์ให้ดูก่อนนะครับ photer.com พิมพ์อย่างนี้เลยก็ได้เดี๋ยวมันก็ขึ้นมาให้เอง forเอ้ยไม่ใช่ FOTOR photer.com enter ทีนี้นะครับมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะ photer.com ครับเราก็คลิกเข้าไปนะครับพอเราคลิกปุ๊บ1ครั้งมันจะโดดเข้ามาที่หน้านี้ก่อนหน้านี้นะครับถ้าเรากด edit นะครับมันจะขึ้นหน้าแปลกๆบางครั้งเนี่ยมันจะขึ้นหน้าแปลกๆมันนั่นหมายความว่าเรายังไม่ได้ติดตั้ง Adobe Flash Player นะครับก็ให้เราติดตั้งไปก่อนแต่ถ้าใครติดตั้งไว้แล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้เลยนะฮะพอขึ้นหน้านี้ปุ๊บให้เรากดที่คำว่า Facebook Cover นะครับผมพูดถึงส่วนมากคนที่ใช้ PLR แล้วกันเพราะว่ามันก็ทุกคนจะติดตั้ง Flash Player ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับพอมันขึ้นหน้านี้ปุ๊บนี่คือสมบูรณ์นะฮะมันตั้งค่าแล้วให้เราเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดที่คำว่า Import Photo นะฮะแล้วก็ให้เราครับนำภาพที่เราต้องการใช้งานเข้ามาครับสมมุติว่าผมต้องการภาพแบ็คกราวด์1ภาพนะฮะผมต้องการภาพที่เป็นภาพแบ็คกราวด์แล้วก็ภาพโปร่งแสง1ภาพภาพนี้เป็นภาพโปร่งแสงนะครับนี่ผมกดคอนโทรลค้างไว้ก็เลยเลือก2ภาพได้พร้อมกันนะครับกด Open เข้ามาแล้วนะรอโหลดนิดนึงรอโหลดให้ภาพมันโผล่ขึ้นมาก่อนครับโผล่ขึ้นมาแล้ว1โผล่ขึ้นมาอีก1นะฮะแล้วก็เอาอีกอันนึงรูปลายเซฟไว้ที่ไหนเนาะเดสก์ท็อปโอเครอมันใช้งานได้โอเคทีนี้วิธีการนะครับก็ให้เรานะครับคลิกสิ่งที่เราต้องการก่อนอันดับแรกก็คือแบ็คกราวด์ใช่มั้ยครับตรงนี้คลิกเลยฮะปึ๊บคลิกตรงนี้นะครับแล้วรอแป๊บนึงขึ้นมาแล้วพอขึ้นมาปุ๊บนะครับให้เรานะครับทำการซูมนิดนึงก็ได้นะมองไม่เห็นฮะฟิตเลยดีกว่านี่ fit to screen ให้เราขยายครับขยายมาให้เต็มเลยก็ได้ได้ละนะฮะล้นหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันจะนับตามขอบของ cover Facebook อยู่แล้วนะครับนะ851x315เห็นไหมฮะทีนี้ครับก็พอผมพอใจตรงนี้แล้วนะครับผมก็คลิกวัตถุเข้ามาครับวัตถุโปร่งแสงก็คือเจ้า PNG นะฮะหรือว่า Columinate เนี่ยนะฮ ะได้มาละ1หลอดนะครับขยายให้มันพอดีพอดีอย่าให้มันเกินขอบนี้นะฮะผมขยายปุ๊บผมก็ลากไปวางจุดไหนก็ได้นะครับโอเคทีนี้ผมก็เอาเข้ามาอีกอันนึงก็คือลายสงสัยมันจะเล็กไปไหนไม่ชัดเดี๋ยวได้เปลี่ยนวัตถุนะเป็นวัตถุเพิ่มเพิ่มวัตถุที่มันใหญ่นิดนึงมองไม่ค่อยเห็นครับงานเจอเนสแล้วก็รูปนะเดี๋ยวเอาใหม่ฮะเอารูปที่มันค่อนข้างจะใหญ่หน่อยอันนี้น่าจะใหญ่กว่าเนี่ยใหญ่กว่าเยอะทีนี้ผมก็ขยายฮะเหมือนเดิมมันดูชัดกว่าโอเคทีนี้ผมก็ไม่เอาอันนี้แล้วกันไม่เอาแหละต้องผมวางไปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจัดให้มันดีๆก่อน
เนะมาดูอื่นชอบก่อนนะฮะอ๋อผมไปเผลอล็อกไว้นะครับเลื่อนนะเลื่อนครับถ้าเราไม่ต้องการให้มันเลื่อนเราก็ล็อกมันไว้นะนี่ล็อกถ้าเราต้องการเลื่อนเราก็ไม่ต้องล็อกนะทีนี้ก็เลื่อนในจุดที่ต้องการได้เลยนะฮะจากนั้นผมก็ใส่ตัวหนังสือครับตัวหนังสืออยู่ตรงนี้ฮะนี่ตัวทีนี่ครับเหมือนเดิมฮะเหมือนโปรแกรมแต่งภาพทั่วๆไปผมก็พิมพ์ครับติดต่อไลน์ดีเปลี่ยนสีให้สวยๆฮะวิธีการเปลี่ยนสีทั้งหมดเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนทีละตัวนะฮะให้เลื่อนนะครับเลื่อนเมาส์นะให้เจอตรงเส้นเนี่ยฮะแล้วคลิกที่เครื่องหมายมอเนี่ยที่เป็นให้เป็นให้เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายมอกอกันปึ๊บแล้วก็ไปกดเนี่ยฮะคัลเลอร์เนี่ยตัวนี้ข้างบนคือคัลเลอร์นะนี่รูปแบบอักษรหาสีที่มันดูเข้ากับแบ็กกราวด์หน่อยสีเหลืองก็ได้สมมติสีเหลืองเนี่ยจะเข้ากับแบ็กกราวด์มันดูเพี้ยนๆเนาะมันดูมันไม่เหลืองทั้งหมดเลยเหลืองหมดแล้วนะผมก็วางเข้าไปครับขยายปึ๊บโอเคผมพอใจละนะฮะอันนี้ไว้สำหรับใส่รูปโปรไฟล์นะครับจะใส่อะไรมาอีกก็ได้นะฮะนี่สมมติอยากจะใส่เพิ่มใส่อะไรดีสมมติว่าผมต้องการใส่เอเลแล้วกันนี่รอโหลดนิดนึงจากนั้นครับขอเข้ามาปุ๊บรอนิดนึงฮะให้มันคลิกได้ก่อนให้เป็นรูปนิ้วก่อนให้เป็นรูปนิ้วอย่างเงี้ยยังเป็นยังไม่เป็นเป็นรูปนิ้วละนะฮะแล้วคลิกมันทีหนึ่งครับพอมันเข้ามาปุ๊บก็หาจุดที่มันจะวางได้นะตรงไหนก็ได้นะครับขยายมันวันนี้มันช้าจังนะพอผมพอใจแล้วนะครับแบบนี้แหละนะครับจะทำยังไงก็ได้ตามจินตนาการเรานะฮะก็ทำการเซฟวิธีการเซฟก็คือเนี่ยรูปแผ่นดิสก์มันอยู่ตรงนี้เราก็เซฟเลยนี่ครับตั้งควอลิตี้ให้มันเต็มๆให้เป็น JPG นะฮะมันจะมี JPG กับ PNG นะให้เป็น JPG ตั้งชื่อครับฮ่าฮ่าฮ่า test แล้วก็ตรง high เนี่ยฮะให้เปลี่ยนเป็น high high สูงสุด high test นะฮะ high S high S นี่เห็นไหม 408K save to my computer ไปที่ desktop save เสร็จเรียบร้อยนี่ฮะใช้งานง่ายไหมครับลองไปใช้งานกันดูนะครับจากนั้นครับเราก็ทำการย่อมันลงมาครับนี่แล้วก็มาดูนี่เห็นไหมเซฟมันเรียบร้อยครับเดี๋ยวมันคลิกขึ้นมาดูครับนี่ฮะเอาไปใส่ได้เลยนะครับ cover ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับทำงานง่ายมากๆครับอันนี้นะครับโอเคนะครับลองไปทำกันดูนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ